้ยเอ้ยทำอะไรเนี่ยนายเจ้ายังไม่ถึงที่ตายนี่หมายความว่าไงเจ้าตายก่อนกำหนดโอ้ยแสดงว่ามารับผิดเวลาหรือรับผิดตัวเดี๋ยวรับผิดเวลารับผิดตัวหมายความว่าจริงๆแล้วผมยังไม่ถึงที่ตายเหรอถูกเฮ้ยแล้วมันเกิดเรื่องแบบนี้ได้ไงอ่ะเฮ้ยแล้วจริงใครจะรับผิดชอบอ่ะเฮ้ยทำไมผมเป็นแบบนี้อ่ะอุ้ยโธ่ใครจะรับผิดชอบวะเจ้ากล้ามากที่มาโวยวายถึงที่นี่ก็ผมตายไปแล้วนี่ผมต้องกลัวอะไรอีกอ่ะท่านใช่ไหมที่เป็นคนรับวิญญาณผมไปอ่ะท่านต้องให้ผมกลับไปอยู่กับลูกเมียเดี๋ยวนี้ข้าคงทำแบบนั้นไม่ได้ร่างของเจ้าถูกเผาไปหมดแล้วและที่ผมต้องตายแบบนี้ที่ผมไม่อยู่กับลูกเมียมันความผิดผมหรือไงก็ถ้าเจ้าไม่หนียอมทำตามกฎของโลกแห่งความตายแต่แรกเจ้าก็คงกลับเข้าร่างท่านไปแล้วแล้วผมจะไปรู้ได้ยังไงว่าผมจะตายอ่ะไม่รู้แหละท่านต้องรับผิดชอบท่านต้องให้ผมกลับไปมีชีวิตไม่ทันแล้วว้ายโลกไม่ยุติธรรมเลยอ่ะผมตายเพราะผมเป็นคนดีผมไปช่วยคนเจ็บแท้ๆผมสมควรตายยังไงคนดีอยู่ยากผมทำความดีผมก็ตายแบบเนี้ยต่อไปใครอยากทำดีถ้าท่านไม่ช่วยผมนะผมจะเป็นผีชั่วผมจะเป็นมารศาสนาผมจะไปยุยงให้ทุกคนทำบาปทำกรรมไม่หมดเลยให้นรกคนเยอะๆให้ตาทำงานหนักๆไปเลยการที่ได้รับรู้เรื่องราวในโลกมนุษย์ต่อไปอาจจะทำให้เจ้าทุกข์ใจยิ่งกว่าตายซะอีกเจ้าแน่ใจว่าเจ้าจะทนได้ผมยอมทำทุกอย่างให้ได้กลับไปอยู่กับลูกกับเมียกับแม่ผมก็ได้ข้าจะให้สิทธิ์เจ้าอยู่บนโลกมนุษย์และเป็นมนุษย์เพื่อดูแลลูกเมียจริงเหรอท่านยมจริงแต่ข้ามีเงื่อนไขและภารกิจที่เจ้าต้องรับผิดชอบภารกิจอะไรทำอะไรแต่เช้าครับเนี่ยทำของโปรดให้แม่ก็ได้ช่วงนี้นะอารมณ์ไม่ค่อยดีต้องเอาใจนิดนึงเรื่องมุใช่ไหมครับก็ประมาณนั้นแล้วเมื่อวานคุณแม่โกรธมุมากไหมครับก็พอควรเลยนะคุณแม่ก็สมควรที่จะโกรธเลยครับ
ื่อนเข้าโรงพยาบาลแบบนั้นก็น่าจะบอกคุณแม่ไม่น่าวิ่งพรวดออกไปเลยพ่อว่าหนูมูเนี่ยเขาคงจะตกใจอ่ะนี่แต่แกไม่ต้องคิดมากนะพ่อคุยกับแม่ให้แล้วเดี๋ยวพ่อไปขอโทษเนี่ยแม่เขาก็ดีเองครับรีบทำคะแนนนะไม่งั้นละออทำคะแนนแซงหน้าเนี่ยพ่อไม่รู้ด้วยนะครับบีโอ้สายขนาดนี้ยังไม่ตื่นอีกเหรอมูตื่นแล้วค่ะก็มูต้องนอนให้ครบ9ชั่วโมงนี่คะไม่งั้นขอบตาดำออกกล้องหน้าโสมพอดีบีโทรมามีอะไรคะแล้ววันนี้มูทำอะไรบ้างวันนี้เหรอคะเดี๋ยวมูจะเข้าสตูไปประชุมงานแล้วก็ดูตัดต่อนิดหน่อยเย็นนี้ไม่ลืมนะมุไม่ลืมจำได้โอเคครั้งนี้มุห้ามเบี้ยวห้ามเลทแล้วมุก็ห้ามมีข้ออ้างอะไรเลยนะค่ะวันนี้ไม่น่ามีอะไรมาทำให้ผิดแผนอีกผิดแผนอะไรอะมุอ๋อเปล่าค่ะเอาเป็นว่ามุจะรีบเคลียร์งานแล้วก็จะเข้าไปหานะคะโอเคเจอกันค่ะเคยได้ยินเรื่องคนถูกผีเข้าไหมคะทำไมหรอใครถูกผีเข้าคือเด็กที่ออฟฟิศนะคะเขาโดนผีเข้ามูก็เลยกลัวผีจะตามมาที่ออฟฟิศนะคะแม่พอจะมีวิธีไล่ผีไม่ให้มาสิงน้องคนนั้นหรือว่ามีของดีอะไรไหมคะที่มันป้องกันผีได้อะแม่ก็พอจะมีนิดหน่อยนะแต่ก็ไม่รู้จะช่วยได้หรือเปล่าอะไรคะนิดหน่อยหนูก็เอางั้นเดี๋ยวกินข้าวเสร็จอ่ะมุกไปเจอแม่ที่ห้องพระนะนั่งลงสิเนี่ยนะคะนิดหน่อยของแม่โมไม่ได้เข้าห้องพระแค่ปีเดียวแน่นเบอร์นี้เลยเหรอนี่แน่นเหรอแม่แบ่งให้ป้าเข้าไปบ้างแล้วนะเนี่ยเทพเยอะขนาดนี้ไม่กลัวท่านองค์ลงแล้วตีกันหรอคะเวลาขอพรนี่ท่านเก่งกันช่วยไหมคะแม่ไม่หรอกท่านรวมพลังกันช่วยแม่ต่างหากแม่เทพนะคะไม่ใช่อเวนเจอร์เอาพระเนี่ยไปให้เด็กคนนั้นห้อยซะพระเนี่ยปลุกเสกมาจากเกจิอาจารย์ดังทั่วประเทศเลยนะโอ้อ้าวทำไมใส่เลยล่ะไม่ได้ไปให้เขาหรอก็เดี๋ยวลืมอะค่ะใส่เลย
นี่ยันกันผีเอาไปให้เขาติดตัวเอาไว้แล้วนี่น้ำมนต์9วัดให้เขาเอาไปพรมทั่วออฟฟิศนะแล้วถ้าเขาอาบได้ก็จะดีแต่ถ้าให้เขากินด้วยได้เนี่ยจะดีมากจริงเหรอคะข้าวสารเสกเอาติดตัวไว้ถ้าเกิดเจอผีเนี่ยก็เอาสาดใส่ผีได้เลยลูกโหได้ผลแน่นะแม่เอาเป็นว่าทำตามที่แม่บอกรับรองปลอดภัยจากวิญญาณร้ายทั้งหมดแต่ถ้าผีไม่ไปแล้วก็บอกแม่นะแม่จะพาไปเจอพระอาจารย์ค่ะคุ้มของลูกด้วยนะเจ้าค่ะอย่าให้วิญญาณชั่วร้ายมันเข้ามาอีกนะอย่าให้มันเข้าลูกได้นะเจ้าค่ะพระคุ้มครองรวยรวยเฮงๆปังๆนะเจ้าค่ะสวยสวยสวยมาก็ดีเลยนั่งเลยนั่ง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 เรียงกันเลยกำลังทันเลยมันทำยังไงวะนั่งนั่งก่อนนั่งแล้วก็เตรียมพนมมือรับพรนะอุ้ยเฮงๆนะเจ้าค่ะอย่าให้มีวิญญาณเข้ามานะพนมมือรับพรอย่าให้มีผีเข้าได้นะไอ้ตอนเนี้ยสวยสวยผอมๆนะอันนี้ก็โอ้ดูหน้าหน่อยสิดีดีชุ่มชุ่มนะลูกนะผีเข้าไม่กล้าเข้าแล้วล่ะรวยรวยเฮงเฮงปังปังทำเงินให้เจ๊เยอะเข้าใจไหมอันนี้ก็หาเสื้อผ้าสวยๆเก่งเก่งรวยรวยผีเข้าไม่ได้ทุกคนพนมมือพูดตามผีไม่เข้าผีไม่เข้าผีกลัวผีกลัวผีหนีผีหนีสาธุสาธุนั่งนั่งสาธุสาธุเฮ้ยลูกแกทำอะไรเนี่ยแกมาก็ดีแล้วนี่ฉันทำเพื่อความปลอดภัยของทุกคนเลยแกเตรียมรับพรรับพรเฮ้ย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 เฮ้